น้ำซึมบ่อทรายประมาณนั้นหรือน้ำหยดลงตุ่มก็ว่าได้นะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะอุปมาให้ไว้เป็นเช่นไรให้เหมาะกับคุณลักษณะอุปนิสัยของตัวเองไม่ดีกว่าหรือลุงว่างั้นนะแมนบอถ้าใช่ก็ยิ้มให้กับตัวเองซะก็จบสักวันหนึ่งหนูคงได้เจอลุงสักครั้งทำบุญยังไม่พอค่ะสักวันหนึ่งคงจะเจอลุงนี่ระหว่างคือฉับพลันใช่ไหมนี่เราสมมติจะเปล่งฉับพลันรังสีบอกกันมันเห็นในตาเราเนี่ยครับอย่าไปหวังกับว่าเปล่งคำว่าเปล่งฉับพลันรังสีมันต้องมีไว้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนะครับพระอรหันต์ไม่มีนะฮะดูว่าพระอรหันต์ไม่มี มีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเปล่งฉับพลันรังสีออกจากพระเศียรนะครับทั้งขณะที่อุบัติพระพุทธเจ้าแล้วก็เสด็จดับขันธะมีสองบริบทนะครับคือแค่ว่าเวลาอยู่ในตัวก็ออกจากตัวนั่นเองครับพลังงานตรงนี้เรียกว่าฉับพลันรังสีที่ว่านี้แต่ถ้าหากว่าทำสมาธิก็เห็นได้ในตาเราในพวกสีต่างๆนะครับสีเขียวเรื่องไหนเห็นในหน้าตาเราหมดละจะเห็นไปหมดละสีพวกนี้ครับนะก็แจ้งเพื่อแทรกเอาไว้นะครับจะได้ไปหลงทางไม่ใช่ละครับผมเองไม่อยากจะให้ใครหลงทางพวกนี้ผมก็รู้เหมือนกันว่าผู้คนหลงทางมาเยอะเยอะมากเยอะมากพวกนี้นะมักจะหลงทางทำอันตรายนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับหลงทางโลกมันเปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายดายถ้าหลงทางธรรมโอ้โหมันเจาะลึกไปเลยครับเอาชีวิตมันเดิมพันได้เหมือนกันนะพอหลงก็ไม่อยากจะให้ใครหลงยุคนี้ไม่อยากจะให้ใครหลงทางขึ้นทางให้ดีเดินทางให้มันตรงให้ได้นะโตแล้วเดินลัดดีกว่าโตแล้วเรียนลัดดีกว่าที่ไหนมีทางลัดก็เชิญอัปยศใช้ลุงก็เชื่อว่าตัดทางลัดให้มันที่เรียบร้อยแล้วย่นย่อไปที่แย่เบาหวานพูดลึกมากมี8ข้อใช่ไหมลุงก็แค่เก็บมา3ข้อก็พอแล้วไหมไอ้ข้อที่ประกอบมาอาชีพชอบกับวิริยะอุตสาหะไม่เอาเลยไหมครับพวกขยันมันเพียรไม่เอาเลยไหมครับตัดทิ้งไปตั้งเยอะแยะนะ84,000โทษ84,000พระธรรมขันธ์ก็เอามาแค่3คำศีลสมาธิปัญญามาใหม่มากมายแล้วใช่ไหมย่อมาเหลือแค่ศีลสมาธิปัญญาแล้วดูสิมันย่อมาขนาดไหนนะถ้าย่อได้แยกได้ทีนี้รูปนามนะถ้าแยกได้รวมได้ปุ๊บมันจะกลายเป็นอะไรล่ะมันก็เป็นปฏิเวกแปลว่าเข้าถึงนะครับปฏิเวกแปลว่าเข้าถึงนะครับใช่ไหมครับมีเรื่องพระสงฆ์พูดเรื่องปฏิเวกทุกวันไม่มีไม่เคยได้ยินเลยครับจริงอาตมาเข้าภาวะปฏิเวกได้ในระดับไหนไม่มีแล้วครับทั้งมีอยู่ในบัญญัติทุกวันนี้ใช่เปล่าเถียงลุงไหมเนี่ยเอาไหมเอาพูดไปมันจะกลายเป็นทับถมไม่ดีไม่ใช่เรื่องที่ลุงต้องมาพูดกับสิ่งเหล่านี้เพราะไม่น่าจะเป็นมงคลแต่อยากให้ทุกคนทุกท่านได้รับกับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนักเบียดแล้วก็นักบวชก็เหมือนกันนั่นแหละครับก็ปรารถนาจะให้ทุกคนให้มันได้นะครับจะได้ช่วยกันช่วยโลกช่วยสัตว์ช่วยแล้วก็ว่ากันไปนะครับนะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมีใครพูดถึงปฏิเวทสักกี่คนลุงอยากจะสร้างไว้เลยนะครับอาคารหนึ่งอาคารปฏิบัติอาคารปริยัติเรียนไปเลยเอาประโยค9ไม่พอดันให้เข้าสู่ประโยค18ไม่พอดันให้สู่ประโยค27แปลว่าสอบ3ครั้งได้ทั้ง3ครั้งประโยค9นะจะได้ไม่ฟลุกไง ส่วนมากประโยค9ได้มาฟลุกอะจริงได้สอบทีไม่รู้จะได้ฟังรู้เนี่ยไม่พูดเล่นนะที่ว่าเนี่ยสอบสองทีครับให้มันได้ดับเบิลเป็น18ไปเลยจะได้จารึกมาใหม่ในแผ่นดินสยามแห่งนี้โอ้ยนะไอ้แค่9เอาคุยทับกันอีกไม่เอา18สิครับยังไม่พอเอา27มีนะฮะประโยค18อดีตอะไร
เจ้าคุณวัดมหาธาตุอีกแห่งใช่ไหมประโยชน์18นะทำไปเล่นไปครับสอบ92ทีได้2ครั้งนะครับติดกันด้วยนะนั่นน่ะจนยกย่องแบบนั้นถือว่าพระไตรปิฎกเคลื่อนที่แบบนั้นเห็นมั้ยไม่ใช่เข้าใจไม่ใช่รู้จำอย่างเดียวนะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยครับถึงจะได้เพราะเรื่องของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเรื่องของพระพิธรรมนะครับใช่ไหมอันนี้มันนำมาทำล้วนๆนี่ด้วยก็คือขันห้าอะไรพิธรรมให้รู้ไปเรื่องขันห้าจำด้วยครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยครับหรือว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานนั่นแหละครับโอเคไหมครับรูปจิตเจตสิกนิพพานนั่นแหละครับคือพระพิธรรมมีอยู่สี่คำนั่นแหละครับดูสิจะขนาดไหนนะลุงก็จะสับเปลี่ยนให้ใหม่รูปเจตสิกจิตนิพพานจะสับภาษาให้นะครับเพราะเดิมเป็นภาษาจำภาษาเข้าใจมันต้องรูปเจตสิกจิตนิพพานนะครับเพราะจิตนี่มันอีกอธิบายกับคำว่าเจตสิกมันจะอธิบายต่างกันอยู่นิดนึงเจตสิกคือจิตคุณมัวนะอย่าคิดมากจิตตามภาษามันก็ได้แค่อะไรสะอาดถ้านิพพานก็คือจิตต้องบริสุทธิ์มันจ่องไปมันภาษามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับอะไรทำนองนี้ครับตรวจพบเฮอริเคนอวกาศโอ้โหครั้งแรกชี้เป็นพายุพลาสมาอันแน่พลาสมามาแล้วจ้าชี้เป็นพายุพลาสมาพลังแรงเหนือชั้นบรรยากาศโลกโอ้โหแน่ไปโหมนายแน่มากถือว่าเขาแน่มากนะครับทางด้านนู้นดูภาพครับดูภาพหน้าจอนะครับอะไรมันจะปานนั่นไอ้นายพลาสมากระแสงเหนือแสงใต้นั่นแหละครับน่าเห็นไหมครับลุงทำให้ดูยังได้ไหมวันก่อนก็ยังเห็นไม่ใช่เหรอก็โฟตอนนั่นแหละโฟตอนพลาสมาก็คือความหมายเดียวกันนะครับทางฟิสิกส์จะเรียกว่าพลาสมานะครับเฮ้ยทางฟิสิกส์เรียกว่าโฟตอนทางชีวะจะเรียกว่าพลาสมาครับก็อันเดียวกันนั่นนะครับให้รู้ไว้นะโอเคดีมากครับคุณอะไรที่ส่งมาให้ดูนะครับนั่นแหละครับต้องช่วยกันอย่างนี้แหละครับถือว่าช่วยกันบ้านเราทีวีก็มีแล้วก็ช่วยกันนะครับไม่ใช่มีอะไรก็ตัดขากันไม่เอาใช่ไหมครับช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ดีอย่างนี้ครับอ่านฟังใหม่นะครับแปลว่านักดาราศาสตร์ดาราจักรนะก็ไปเจอเขาเรียกว่าเฮอริเคนจริงๆก็คือภาษาเฮอริเคนก็คือเฮอริเคนง่ายๆคือหลุมดำในโลกใบนี้นั่นแหละคือเฮอริเคนก็คือพายุทั้งหมดแล้วมันหมุนแบบนั้นเหมือนกันเลยครับกับคำว่าหลุมดำเป๊ะเลยนะครับลักษณะเดียวกันเป๊ะนะครับนั่นเข้าใจรายงานวิจัยค้นพบเนี่ยวิจัยคงไม่ได้มั้งมันคงไม่ได้ครับว่าวิจัยแปลว่ากระทำนะครับไม่รู้ว่าคำว่าวิจัยแปลว่าเป็นการกระทำนะครับเป็นการค้นพบมากกว่าค้นพบมันมีอยู่แล้วไปพบมันไงไปเจอมันไม่ต้องวิจัยหรอกโอเคนะรายงานวิจัยที่ดีที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communication ฉบับล่าสุดระบุว่าเฮอริเคนอวกาศมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างถึง 1,000 กิโลเมตรมีส่วนฐานอยู่ในบรรยากาศชั้นไอโซโนเฟียร์โอ้ยผิดแน่นอนนะครับทั้งนั้นอย่างนี้ถือว่าผิดแน่นอนนะถ้าหากว่าเจออยู่ตรงนี้นะผมว่านะไอ้ตรงนี้คือแสงเหนือแสงใต้ล่ะนะถ้าอย่างนั้นนะครับนะมันไม่ใช่อวกาศแล้วครับนะถ้าอวกาศไม่ใช่เพราะว่าในภาษามันเฮอริเคนอวกาศนะครับอวกาศมันต้องนอกโลกนะครับนะถ้าบอกว่า
มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างถึง 1,000 กิโลเมตรมีส่วนฐานอยู่ในบรรยากาศไอโอโซนอยู่ในบรรยากาศผิดทันทีนะลุงเคาะเลยครับว่าผิดทันทีนะครับนั้นก็แปลว่าเป็นเพียงแค่แสงเหนือแสงใต้เห็นไหมครับเห็นเป็นแสงเหนือแสงใต้เท่านั้นเองนะครับทางนั้นก็แปลว่าเขาจะดูมาจากดาวเทียมนั่นนะครับใช่นะจึงเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งสูงจากพื้นโลกราวๆ100กิโลเมตรโอ้ยทางนั้นก็อยู่ในชั้นบรรยากาศธรรมดาได้เองนั่นนะ100กิโลเมตรนะก็แปลว่าแสงเหนือแสงใต้นั่นเองครับแสงเหนือแสงเหนือโอเคนะจบเนาะแต่มันเขาบอกว่าวารสารในอวกาศอย่างนั้นลุงไม่รับแน่นอนถ้าเป็นอวกาศลุงจะไม่รับแน่นอนนะครับตรงนี้เนาะ แสงเหนือแสงเหนือแสงเหนือพลังงานรายงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร National Communication ฉบับล่าสุดระบุว่าเฮอริเคนอวกาศมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างถึง 1,000 กิโลเมตรมีส่วนฐานอยู่ในชั้นบรรยากาศไอโอโซโนไอโอโนสเฟียเดี๋ยวเปิดตำราดีไหมไอโนนี่ไม่รู้อยู่นี่หรือเปล่ารู้ไหมลุงก็ฮะลองอ่านดูที่เฟซอ่านดูที่เฟซใช่ครับโอเคเดี๋ยวโชว์ก่อนโชว์ของก่อนลุงก็อ๋อมีนี่ไม่ใช่เอ่ยถึงชั้นบรรยากาศนี่ครับอยู่จุดไหนลุงก็มีเหมือนกันเอาล่ะอ้าวแล้วกันอยู่ในชั้นบรรยากาศที่เรียกกันว่าไอโอโนสเฟียร์ไอโอโนสเฟียร์ดีนี่มีไอโนโอสเฟียร์เนี่ยมันไม่มีแต่เอ็กโซสเฟียร์นะฮะทางลุงนี่แหละครับเอ็กโซสเฟียร์นี่มันสูงตั้งแต่500กิโลเมตรขึ้นไปในชั้นบรรยากาศนะครับแปลว่าไอโอโนสเฟียร์เป็นภาษาใหม่ครับแล้วถ้าพูดถึงชั้นบรรยากาศเนี่ยชั้นต่ำสุดนะไม่เกิน15กิโลเมตรนะโทรโพสเฟียร์นะครับอยู่ระหว่าง15ถึง50สตราโทสเฟียร์จาก50ถึง80ก็เมโซสเฟียร์จาก80ถึง500ก็เทอร์โมสเฟียร์ถ้าเกินกว่า500กิโลเมตรขึ้นไปก็เอ็กโซสเฟียร์แปลว่าไม่มีในไอโอโนสเฟียร์เลยนะครับซึ่งก็บอกว่าสูงจากพื้นโลกราวๆ100กิโลเมตรแปลว่าตำราสองเล่มนี้ต่างกันผิดกันเลยอันนี้ของเก่าลุงก็ลอกเข้ามาเหมือนกันนะให้รู้ไว้ลุงก็ลอกเข้ามามันเป็นภาษาที่เขาใช้กันนะครับโอเคนะไม่ใช่ลุงคิดเองนะเดี๋ยวเขาว่ากันนั่นแหละโอเคนะก็หายเข้าใจตามนี้ลองดูเล่นๆดูพวกนี้เอาละก็ไม่มีอะไรมากมายก็สรุปแค่นี้แหละครับเดี๋ยวนั้นว่าเพราะว่าลุงสรุปไว้แล้วนะว่านั่นคือแสงเหนือนั่นเองนะครับสรุปแสงเหนือแสงใต้มันก็คือเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ออกมาจากแกนของโลกนะครับเมื่อเวลามันเจอแสงจากดวงอาทิตย์มันมาปะทะมันก็เปลี่ยนเป็นสีนู่นนี่นั่นได้แล้วก็แสงดวงอาทิตย์มันก็มันเหมือนกับแสงรุ้งกินน้ำอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็มีหลายสีให้เราได้เห็นกันนะครับก็จะบอกว่าเป็นฉับพลันรังสีก็ไม่ผิดมันหลายสีจริงๆเรื่องสีเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ถ้าหากว่าที่เอาแบบเข้มข้นจริงๆก็คือสีที่เรียกว่าฉับพลันรังสีมันมีอยู่กี่สีมันมีม่วงเขียวน้ำเงินอะไรแสงแดงนี่ลุงก็จะเพี้ยนอยู่เลยม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงมีเจ็ดสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงทั้งหมดรวมหลงจ้วงเรียกว่าฉับพลันรังสีโอเคไหมครับก็เข้าใจตามนี้ก็แล้วกันแล้วฉับพลันรังสีนี่เปล่งออกพระเสียรของพระพุทธเจ้านั่นเองครับตอนที่ในวินาทีที่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนั้นจะเปล่งขึ้นมาครั้งเดียวขณะตรัสรู้และขณะเสด็จดับขันธปรินิพพานมี2ครั้งนะครับ
ให้แก่ก็ว่าพลังงานตัวนี้มันเชื่อมต่อพลังงานในพระวรกายพระเจ้าเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ลุงก็บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันมีอยู่กับทุกๆคนแต่มันต้องหมดจากพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันจะเป็นบริสุทธิ์โผล่มาแพร่เลยนะใช่ไหมมันจะมาเชื่อมต่อกับพลังงานที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในโลกนะแล้วก็ในจักรวาลมันจะไปถึงกันเป๊ะทันทีเลยเชื่อมต่อกันนะครับทีนี้45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งพระเจ้าเนี่ยนั่นคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเนี่ยลุงเป็นคนพูดเองตรงนี้ผิดขอรับผิดผู้เดียวนะครับตอนนี้บริสุทธิ์จะหาเงาที่ไหนเหมือนกับเขาว่ากิเลสเสมือนหนึ่งเป็นเงาเนี่ยกิเลสใช่ไหมครับพระอรหันต์เนี่ยมีกิเลสมีเงาใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะไม่มีเงาพูดอย่างนั้นว่าเกิดทัน ไม่รู้ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับทีนี้45ปีตั้งแต่นั้นพระองค์ก็เนี่ยรักษาพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนั้นเอาไว้นั่นแหละครับเพราะนั้นปัญญาเป็นปัญญาตลอดนะพูดกับหมาก็ให้ปัญญาหมาประมาณนั้นเจอควายก็ให้ปัญญาควายพระพุทธเจ้าคุยกับสัตว์ทุกตัวได้นะให้รู้ไว้จะบอกให้ทราบไว้นะครับทีนี้พอเวลาเสด็จดับขันนะก็เหมือนกับเอาคืนไปนึกออกไหมครับพลังงานที่ว่านี้เก็บไว้ตั้ง45ปีเวลาเสด็จดับขันปุ๊บพลังงานก็ออกจากพระวรกายต่ออีกทีหนึ่งอาจจะอย่างเดิมมันเข้าไปในวรกายของไม่ดีออกของดีเข้าสู่พระวรกายพระพุทธองค์โอเคไหมครับทีนี้เวลาจะไปวนๆทีนี้ของดีก็ออกจากสู่บรรยากาศโลกทีนึงก็ทิ้งทวนเลยครับงงไหมฮะตัวเนี้ยก็คือคายพลังงานตอนเสด็จดับขันธะนะแผ่นดินก็สะเทือนแผ่นเลือดก็สวายว่าไปแผ่นน้ำสะเทือนนั่นแหละครับก็พลังงานมันยิ่งใหญ่อะเรื่องพลังงานไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยครับณวันนี้มนุษย์โลกวิทยาศาสตร์มีเรื่องสสารเรื่องพลังงานเรื่องของเวลานะครับนะทางโลกเขาทำเวลาเป็นศูนย์ไม่ได้ท่านเองแต่พระพุทธเจ้าทำเวลาเป็นศูนย์ได้จึงมีบทสวดคำว่าอากาลิโกยังไงอากาลิโกเอหิปัสสิโกปะนะยิโกปัจจตังเวทิพพโพวินยูหิติก็พระองค์เป็นคนได้ไปพระองค์ก็เซตภาษาเอาไว้เองเดี๋ยวเถอะมันจะไปยากอะไรถ้าคิดตามพวกนี้นะถ้าคิดตามร่องรอยที่ว่านี่จับแพะชนแกะเข้ามาต่อจิ๊กซอให้มันได้ก็แค่นั้นเองใช่ไหมแล้วมันจะไปก็สนุกอย่างลุงก็พยายามต่อจิ๊กซอให้นะลุงไม่ได้จบประเด็น9ประเด็น18ที่ว่านี่รู้จักเรื่องธรรมชาติก็พอแล้วโอเคนะจบข่าวนะว้าวเหนื่อยไหมเนี่ย21 นาฬิกากับอีก49 นาทีดูจ้าพอเนาะวันนี้เนาะ